สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมนะมาทำปุ๋ยไว้ใช้เองนะคะกระตุ้นระบบรากระเบิดรากระเบิดดินนะคะเพื่อที่จะให้ต้นไม้ของเราโตเร็วสวยๆงามๆค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีปัญหาดินแน่นดินเสียดินดานะคะมาใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะทำจากอะไรนะคะนมบูดบูดเสียคุณผู้ชมอย่าทิ้งนะคะมีจุลินทรีย์ตัวดีบำรุงดินบำรุงต้นไม้ดีมากๆเลยค่ะทำยังไงเดี๋ยวไปติดตามรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะว้าวดูบนสีแม่จิ๋มนะคะตอนนี้ก้อใหญ่นะคะหล่อนี้แทงตลอดเลยค่ะดินก็ดีมากๆนะคะดินร่วนซุยระบายได้ดีรากเขาแตกดีเขาก็จะมีลำต้นมียอดมีใบสวยๆให้กับเราเยอะๆแบบนี้นะคะชายชนนะคะก้อใหญ่ใบใหญ่สีสวยเพราะต้นเขาแข็งแรงดินดีค่ะคุณผู้ชมปลูกต้นไม้หรือว่าบอนสีนะคะเริ่มที่จะมีอาการนะคะหลอดใหม่ไม่แทงแบบนี้นะคะใบเขายุบไปแล้วก็ไม่มีใบใหม่ขึ้นมาทดแทนค่ะคุณผู้ชมมาใช้วิธีนี้บำรุงได้เลยค่ะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างเกิดมีนมเสียบูดๆอย่างเงี้ยหมดอายุแล้วนะคะนี่หมดตั้งนานแล้วเห็นไหมคะ21เดือน6 23นะคะพอดีทานไม่หมดลูกทานไม่หมดนมเขาก็เสียแล้วแหละแม่จิ๋มก็ไม่ทิ้งนะคะนี่เป็นแบบข้นๆเลยนะคะในนี้นะคะเขาก็จะมีการทำงานของจุลินทรีย์แล้วนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปหมักทำเป็นฮอร์โมนนมสดเลยเนี่ยคุณผู้ชมเห็นค่ะคนทานไม่ได้นะคะแต่ว่าต้นไม้ทานได้นะคะคุณผู้ชมก็เตรียมเลยเนี่ย1แก้วนะคะหรือว่ามีน้อยกว่านี้ก็ได้ถ้ามีน้อยนะคะก็อย่าทิ้งนะนี่มันจะใช้ประมาณ1แก้วเขาจะมีทั้งโปรตีนนะคะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทำให้พืชแข็งแรงต้านทานโรคได้ดีนะคะต่อไปค่ะน้ำซาวข้าวนะคะ1ลิตรค่ะถ้ามีมากกว่านี้ก็ใช้ได้นะคะเขาจะมีวิตามิน B มีธาตุเหล็กนะคะเสริมสร้างให้พืชที่ยุบตัวหรือว่าไม่เจริญเติบโตนะคะแข็งแรงแตกยอดแตกใบดีมากๆเลยค่ะไปค่ะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะวิตามิน B3 B5 B6 B12 นะคะช่วยกระตุ้นระบบรากใบนะคะทำให้เขียวงามต้นแข็งแรงนะคะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะถ้าคุณผู้ชมไม่มีสปอนเซอร์ก็ใช้สปอนเซอร์ได้เกลือแร่ก็ใช้เกลือแร่ได้นะคะต่อไปค่ะกระตุ้นระบบรากแตกยอดใบดีเร่งดอกเร่งผลนะคะพืชที่มีปัญหานะคะไม่โตหรือว่าต้นไม่แข็งแรงนะคะเรามาใช้กะปิค่ะกะปิเขามีสารเซโตเซนีนนะคะช่วยเร่งนะคะแตกตาข้างแตกตาดอกได้เป็นอย่างดีเลยค่ะต่อไปค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่ปลูกพืชแล้วมีปัญหานะคะรากไม่ดีต้นไม่โตต้นไม่แข็งแรงนะคะใช้ผงชูรสนะคะกระตุ้นระบบรากได้เลยค่ะมาดูวิธีทำนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาละลายกะปิก่อนเลยนะคะ1ช้อนแกงค่ะไม่ต้องปูนะคะเอาพอประมาณค่ะกะปินี้คุณผู้ชมใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะถ้าคุณผู้ชมไม่มีกะปินะใช้น้ำปลาแทนได้นะคะน้ำปลานี่เขาก็จะเป็นปลาหมักนะคะตามด้วยเครื่องดื่มชูกำลังนะคะใส่2ช้อนเลยค่ะสำหรับพืชที่มีปัญหานะคะไม่โตช้านะคะยุบตัวพักหัวอย่างนี้ค่ะอย่างบอนสีนะคะใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะสูตรนี้เราจะไม่ฉีดพ่นทางใบนะคะเราจะใช้รากรดลงดินเลยละลายกะปิเรียบร้อยนะคะต่อไปค่ะผงชูรสนะคะ1ช้อนเหมือนกันค่ะได้แล้วนะคะน้ำซาวข้าวนะคะ1ลิตรค่ะตามด้วยนมนะคะนมบูดนั่นแหละนะคะนี่คุณผู้ชมดูทางหนึ่งแก้วค่ะอ
เรียบร้อยแล้วนะคะนำไปผสมกับน้ำ20ลิตรนะคะแล้วก็ราดลดลงดินได้เลยค่ะสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะเตรียมน้ำนะคะใส่ภาชนะ20ลิตรเลยนะคะนี้ในถังถึง10ลิตรนะคะก็จะแบ่งทีละครึ่งนะคะคุณผู้ชมมาดูผลลัพธ์นะคะหลังจากที่แม่จิ๋มใช้นะคะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมมีหลายใบเลยหลอดแทงออกมาแล้วค่ะเนี่ย 3-4 ต้นเนี้ยแม่จิ๋มใช้นะคะเห็นไหมคะหลอดออกมาแล้วเนี่ยค่ะเป็นการกระตุ้นได้ดีมากๆเลยนะคะแม่จิ๋มเลยใช้ต่อนะคะลดเลยนะคะลดลงดินเลยก็กะกะเอาค่ะประมาณ 1-2 แก้วนะคะถ้ากระถางใหญ่หน่อยนะแล้วก็ไม่ต้องลดน้ำตามนะคะเราสามารถใช้กับพืชชนิดอื่นได้ค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นการใช้สูตรนี้นี่เห็นไหมคะไม่มี2ใบแล้วเนี่ยค่ะลดเลยนะคะมะลินะคะใช้ได้เลยค่ะอีเหนานะคะเห็นไหมคะหลอดกำลังแทงออกมาเต็มเลยค่ะโอ้ยดูกระถางนี้เห็นไหมคะนี่ต้นเล็กๆนะคะเห็นไหมคะแต่มีหลายใบมากๆนะคะใช้วิธีนี้แหละนะคะกระตุ้นระบบรากนะคะไก่ค่ะตอนนี้มีหลายใบมากนะตอนแรกมีใบเดียวค่ะตอนนี้แบบนี่ออกมาหลายใบเลยนะคะถ้าเราไม่กระตุ้นนะคะเขาก็ออกช้าหรือบางทีไม่ออกเลยนะคะร่อนทองค่ะหลังจากที่ใช้ไปค่ะคุณผู้ชมดูสิคะเขามีหลายใบเลยนะคะหลอดก็กำลังแทงออกมาอีกแล้วนะคะตาละแม่กุสุมาค่ะคุณผู้ชมดูใบเขาเยอะมากๆเลยเห็นไหมคะไม่ถึงว่าใช้สูตรนี้แหละนะคะสลับกันกับฮอร์โมนไข่บ้างนะคะสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งได้เลยนะคะเขาก็จะออกใบออกยอดให้เราเยอะๆแบบนี้เลยค่ะมะนาวค่ะปลูกมะนาวในกระถางนะคะตอนแรกนี่แบบว่าดินจะแข็งมากเลยนะคะแม่จิ๋มก็จะใช้ฮอร์โมนนมสดนะคะช่วยละลายหรือว่าระเบิดดินนั่นเองนะคะหรือคุณผู้ชมใช้วิธีนี้นะคะนี่ลดได้เลยค่ะเพื่อทำให้ดินดีขึ้นนะคะปรับปรุงโครงสร้างดินค่ะบอลกระดาษด่างค่ะคุณผู้ชมดูสิคะนี่ด่างทุกใบเลยนะต้นเขาเล็กอยู่นะคะแต่ว่าเขาโตเร็วมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมดูใบเขาสิใบดกมากนะคะคือรากเขาแตกดีกระจายดีนั่นเองนะคะพี่จิ๋มก็จะให้ปุ๋ยสูตรนี้นะคะบำรุงทุกๆสัปดาห์ค่ะคุณผู้ชมมาดูกระถางนี้นะคะใบแน่นเอียดเลยนะคะนี่ใบเต็มกระถางนะคะอีเหนาค่ะอันนี้เลี้ยงโดนแดดเกือบทั้งวันค่ะคุณผู้ชมสีเขาก็จะเป็นออกเขียวตองๆนะคะแล้วก็ดูกระถางนี้ดูต้นนี้ค่ะคุณผู้ชมตาลุแม่ให้กุสุมานะคะเอาไว้กระถางเดียวกันคุณผู้ชมดูใบเขาดกมากเนี่ยแม่สิมก็ใช้ปุ๋ยสูตรนี้แหละนะคะลดค่ะคุณผู้ชมดูสิคะใบเขาเยอะมากเลยเนี่ยค่ะและนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีอีกหนึ่งทางเลือกให้คุณผู้ชมนะคะได้ทำปุ๋ยบำรุงต้นไม้ค่ะจากนมบูดนมเสียหมดอายุนะคะบำรุงต้นไม้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะต่อไปนะคะคุณผู้ชมมีนมบูดนมเสียอย่าเพิ่งโยนทิ้งนะคะคุณผู้ชมมันมีประโยชน์จริงๆนะคะต้นไม้ของเรานะคะโตเร็วแข็งแรงแถมยังบำรุงดินได้ดีอีกต่างหากนะคะแม่จิ๋มบอกว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหากคุณผู้ชมมีสูตรดีๆอยากจะแบ่งปันนะคะเพื่อนๆนะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะใต้คลิปนะคะหรืออยากจะแนะนำอะไรดีๆอยากจะให้แม่จิ๋มทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะแม่จิ๋มบอกว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก่อนจากกันอย่าลืมนะคะขอคนละ1 ไลค์ 1 แชร์ 1 กดติดตามกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนสาคูชาแนลด้วยนะคะ
วันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ